สินร่วมวงรียูเนียนเตรียมทหารรุ่น10ครวญเพลงคำสัญญาบอกรู้สึกหนุ่มขึ้นการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 10:02 น.ทักษิณกระปรี้กระเปร่าร่วมวงรียูเนียนเตรียมทหารรุ่น10ครวญเพลงคำสัญญาบอกรู้สึกหนุ่มขึ้นนึกถึงวัยเด็กเจอกันบ่อยไม่เป็นอัลไซเมอร์วันที่11สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางมาร่วมงานเลี้ยงอาหารกลางวันกับเพื่อนเตรียมทหารรุ่น10ครบ57ปีเมื่อวานนี้วันที่10สิงหาคมที่กรมช่างทหารอากาศบางซื่อซึ่งถือเป็นการฉลองวันเกิดย้อนหลังและรียูเนียนเพื่อนเก่าก่อนที่จะร่วมร้องเพลงคำสัญญาโดยมีเพื่อนร่วมรุ่นคนดังอาทิพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตอดีตรมว.กลาโหมพลเอกทวนชัยพันเพิ่มสิริทั้งนี้นายทักษิณกล่าวว่าพวกเรายังคึกคักเหมือนเดิมแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วแต่ดีใจที่มาเจอกันเราน่าจะเจอกันบ่อยๆใครว่างก็มาไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเพราะการเจอกันจะทำให้กระปรี้กระเปร่าและหนุ่มขึ้นทำให้นึกถึงชีวิตวัยเด็กทำให้ไม่เป็นอัลไซเมอร์แน่นอนแมทพีรณีควงเฟมพีมาเดชเข้าประตูวิวาหวานชื่นแก๊งเฟอร์บี้ร่วมยินดีบันเทิงวันที่11สิงหาคม2567 11:05 น.แมทพีรณีควงเฟมพีมาเดชถือฤกษ์ดีเข้าประตูวิวาสุดหวานชื่นคนในวงการบันเทิงแห่ยินดีเพียบยินดีกับนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยหลังจากแฟนหนุ่มนอกวงการเฟรมพีมเดชทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานสุดหวานที่นอร์เวย์ไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทำเอาเพื่อนๆและแฟนคลับตั้งตารอวันที่แห่งความสุขของทั้งคู่กันเพียบหลังจากซุ่มเงียบเรื่องฤกษ์งามยามดีมานานเมื่อวานนี้10สิงหาคม2567ว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็ได้ประกาศลงไอจีว่าทั้งคู่เตรียมจะเข้าพิธีวิวากันในวันที่11สิงหาคม2567แล้วและในวันที่11สิงหาคม2567สาวแมทพีรณีก็ได้ควงหนุ่มเฟรมพีมเดชเข้าประตูวิวาโดยมีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงมาแสดงความยินดีรวมถึงแก๊งเฟอร์บี้ที่รวมตัวนางเอกดังอย่างแต้วณัฐพรมิ้นท์ชาลิดาและมิวนิษฐาก็มาเป็นเพื่อนเจ้าสาวด้วยขอบคุณภาพจากไอจีโสมราเคนนอกจากนี้ยังมีผู้ใหญ่ในวงการบันเทิงอย่างสมรักษ์ณรงค์วิชัยผู้บริหารช่อง3ปิ่นกมลมาลีนนท์น่องอรุโนชาก็ได้มาร่วมงานมาร่วมแสดงความยินดีบรรยากาศภาพงานวิวาครั้งนี้จึงเป็นไปสุดหวานชื่นขอบคุณภาพจากไอจีดิวขีดล่างปิ่นกระม่อมขอบคุณภาพจากไอจีปิมาเดเจฟนายกรัฐมนตรีปลื้มค่ายมวยไทยภูเก็ตนททสนใจอื้อดันซอฟต์พาวเวอร์ท่องเที่ยววัฒนธรรมการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 10:31 น.นายกรัฐมนตรีปลื้มค่ายมวยไทยที่ภูเก็ตนักท่องเที่ยวสนใจพรึบเลงต่อยอดซอฟต์พาวเวอร์ดันธุรกิจศิลปะการต่อสู้ท่องเที่ยวสร้างอาชีพครูมวยวัฒนธรรมเมื่อวันที่11สิงหาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโพสต์ภาพการฝึกซ้อมมวยพร้อมระบุข้อความผ่านเอ็กซ์หรือทวิตเตอร์ว่าภูเก็ตมีฝรั่งปิดซอยต่อยกันแล้วครับเพื่อนคนภูเก็ตบอกผมและให้ดูรูปค่ายมวยไทยฟังแล้วน่าสนใจจุดประกายต่อยอดเรื่องซอฟต์พาวเวอร์
การท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมและธุรกิจเกี่ยวกับมิกมาเตียวอาร์ตได้มากเลยครับในภูเก็ตมีค่ายมวยกว่า300แห่งทั้งค่ายใหญ่ค่ายเล็กมีรูปแบบการสอนหลากหลายอย่างในรูปนี้คือค่ายซิงบี้มวยไทยที่หาดในหานเป็นค่ายมวยขนาดกลางมีครูประมาณ30คนทำให้ผมรู้ว่าที่ภูเก็ตมีมวยไทยวินเลดซึ่งตั้งอยู่ในซอยตาเอียดตำบลฉลองในซอยนั้นมีค่ายมวยหลายสิบค่ายและค่ายที่ใหญ่สุดคือค่ายมวยไทเกอร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกไทเกอร์มวยไทยมีครูกว่า100คนมีนักเรียนลงทะเบียนเรียนตลอด1ปีที่ผ่านมากว่า 80,000 คนมีเวที12เวทีสำหรับจัดการแข่งขันคิดดูครับค่ายมวย1ค่ายนี้จะนำมาสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจได้มากขนาดไหนอย่างแรกเลยนักเรียนมวยเหล่านี้มาเรียนชกมวยคอร์สเริ่มต้นก็15วันแล้วและมีคอร์ส1เดือนจนไปถึงหลายเดือนบางทีก็มาเรียนกันทั้งครอบครัวรวมเด็กเล็กๆก็มาเรียนกับพ่อแม่ด้วยและนี่ทำให้เราได้นักท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวซึ่งตอบโจทย์เรื่องการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวที่คุ้มค่ากับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆที่เราต้องลงทุนไปกับการท่องเที่ยวเมื่อพำนักระยะยาวแล้วก็มีธุรกิจตามมาหลายอย่างแค่ในซอยตาเอียดที่เดิมเป็นพื้นที่สวนยางชาวบ้านก็ปรับเปลี่ยนบ้านตัวเองเป็นที่พักอาศัยมีร้านอาหารร้านขายของร้านซักผ้าเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับรากฝอยกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับค่ายมวยก็เป็นที่นิยมเช่นกางเกงมวยจากค่ายดังๆอย่างไทเกอร์มวยไทยใส่กันไปทั่วเป็นของขายที่มีราคากางเกงเสื้อชื่อค่ายมวยประเจียดคล้องคอประเจียดรัดแขนและมงคลประเจียดที่คาดหัวสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศทำเงินให้กับผู้ผลิตและผู้ขายอย่างมหาศาลเมื่อนักเรียนมวยเรียนจบแล้วก็มีเวทีให้ขึ้นชกขายบัตรเข้าชมได้และเมื่อนักเรียนได้แต่งตัวไหว้ครูขึ้นชกเหมือนเป็นมืออาชีพมีรูปลงโซเชียลมีเดียก็ทำให้คนอยากมาเรียนกันอีกสุดท้ายที่น่ายินดีคือครูมวยคือนักมวยอาชีพที่เลิกชกแล้วพวกเขาได้ทำหน้าที่สืบสานศิลปะการต่อสู้ของไทยอย่างมีศักดิ์ศรีและมีรายได้นักมวยที่มีดีกรีได้ครองเข็มขัดแชมป์จากสนามมวยลุมพินีหรือสนามมวยราชดำเนินก็สามารถหารายได้ได้ถึงชั่วโมงละ 2,000 บาทเท่ากับว่าอายุงานของนักมวยอาชีพไม่ได้หยุดอยู่แค่การเป็นนักมวยแต่คือการเป็นเทรนเนอร์มวยไทยที่ยิ่งมากประสบการณ์ค่าตัวยิ่งสูงยิ่งเป็นที่ต้องการของตลาดมวยไทยอยู่ใกล้ตัวคนไทยและเราชินที่จะเห็นมวยไทยเป็นแค่กีฬาขึ้นชกบนเวทีแต่การเติบโตของค่ายมวยอย่างไทเกอร์ที่ตอนนี้เปิดที่สิงคโปร์ที่จีนหรือค่ายซิมบี้ทำให้เรามองมวยไทยในฐานะที่เป็นหนึ่งในมิกซ์มาเตียวอาร์ตและมีโอกาสขยายเป็นธุรกิจท่องเที่ยวกีฬาแฟชั่นไปจนถึงเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาในประเทศไทยทั้งหมดคือห่วงโซ่ทางธุรกิจที่จะสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้คนได้กว้างขวางผมอยากให้ทั้งฝรั่งจีนแขกไทยอยากมาปิดซอยเรียนต่อยมวยที่ประเทศไทยครับนายเศรษฐาระบุ